มาแล้วครับขบวนตองห้านะออกบัวใหญ่มาตั้งแต่ตีห้าสามสิบห้านาทีนะก็มาถึงบ้านไผ่นี่หกโมงสามสิบห้านะหนึ่งชั่วโมงเป๊ะๆนะบัวใหญ่บ้านไผ่วันนี้ก็ได้คิวเวทบายห้าสองหนึ่งหนึ่งนะทำขบวนมานะครับวันนี้นี่มีทุเรียนตู้คอนเทนเนอร์เดียวนะฮะยาวอยู่นะครับตอง5วันนี้แต่ก็557ก็ยังไม่มานะครับ557นี่น่าจะตามหลัง415มานะฮะอันนั้นทุเรียนล้วนๆนะครับ557บริเวณทางลอดตรงนี้ก็น้ำยังท่วมคือยังขังอยู่นะเพราะว่าเครื่องสูบมันสูบไม่ได้นะเพราะว่าเสียนะครับตอนนี้น่าจะหลายวันแล้วนะตั้งแต่ฝนตกนะน่าจะ 2-3 วันแล้วนะกำลังไปซ่อมอยู่นะครับ